นั่นไงไฟนั้นก็ไม่เห็นมันย้อนขึ้นไปแล้วเราวิ่งเป็นวงกลมใช่เราวิ่งเป็นหนึ่งจับก่อนเห็นแล้วก็หนีเข้าบ้านใช่มันน่าจะโดนรถชนนะถ้ารถจะแบบมาเร็วเอ้ยรองเท้าไปรองเท้าแตะอ๋อรองเท้าแตะนึกว่าไอ้วัยรุ่นหนุ่มขึ้นหน่อยอืมเออก็อย่างเร็วอืมไอ้แต่คนนี้จะเอาคลิปเวิร์ดเอาภาพเอาหนูถ่ายวิดีโอไปแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูค่อยไปชัดไปตัดเอาเนาะไม่ได้ถ่ายไปเลยมันจะมีช่วงเห็นไหมอันนี้คือดึงมาแล้วทางกูแล้วพี่อ๋อยตามมาอยู่หลังรถเนี้ยพี่อ๋อยแซงขวาขึ้นไปขอวิงวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยจับคนร้ายให้หน่อยนะคะเหตุเกิดตั้งแต่วันที่8เดือนกรกฎาคมที่หน้าหมู่บ้านตำรวจมาทำอะไรแล้วก็เห็นเวลาติดตามถามก็บอกว่าพอรู้บ่อแสตำไอ้คนร้ายแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรคืบหน้าพอไปถามก็มีแต่บอกว่าให้คอยก่อนจับผู้ร้ายได้แล้วจะค่อยจะนี่แล้วที่นี่แฟนก็ป่วยต่ออีกแผลติดชงติดเชื้อต้องรักษาพยาบาลแล้วเราก็อยู่กินกันลำบากเงินเกษียณกินคนเงินเกษียณคนเดียวกิน2คนแล้วไหนจะรักษาพยาบาลอีกเราไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายแต่อยากให้คุณตำรวจอะวิงวอนคุณตำรวจจับคนร้ายให้ได้หน่อยเขาจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นเขาอีกแบบนี้อาจารย์พูดอะไรอ่ะอีกนี่ภาพคนร้ายตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิดดูอะไรหมดแล้วว่าพอจะรู้เบาะแสแล้วแต่เนี่ยตั้ง5อาทิตย์6อาทิตย์แล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยขอวิงวอนเจ้าหน้าที่ช่วยๆทำงานเร่งจับคนร้ายมาไอ้นี่หน่อยแล้วอาการแฟนพี่เป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับอาการแย่ตอนนี้แผลเบิกเลยเพราะว่าจะต้องเห็นหมอบอกว่าต้องผ่าตัดทอเอาเนื้อลอกเนื้อที่อื่นอะไปปักกว่าจะหายคงอีกนานอยู่เดินได้ไหมครับตอนนี้ครับเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นค่ะนั่งรถเข็นแล้วเวลาจะไปชงไปฉีดก็ต้องป้าก็ต้องเป็นคนเข็นตลอดอ๋อก็คือห่างกันไม่ได้เลยต้องดูแลตลอดต้องดูแลกันอยู่ตลอดแล้วค่าใช้จ่ายที่ดูแลก็แพงมากเลยก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยจะต้องไปผ่าตัดที่บางแสนเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐมันจะได้ถูกลงมาหน่อยเราก็ไม่ค่อยจะมีตังค์ไงมีหน่วยงานไหนมาช่วยไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยแล้วก็เงินเกษียณก็แค่กินคนเดียวตอนนี้แล้วก็ต้องใช้กัน2คนผัวเมียแล้วก็ต้องมานั่งรักษาตัวแทบจะไม่พอกินเลยค่ะเดือนนึงมีรายได้เท่าไหร่นะครับเงินเกษียณอยู่ประมาณคิดว่า 30,000 กว่าบาทเพราะว่าเงินมันขึ้นมันลงเงินซีเวเดนมันไม่เหมือนกันกับนี่ไงพอเงินขึ้นก็ได้มากหน่อยเงินลงก็ถูกแล้วทีนี้เราต้องใช้จ่ายไปหาหมอทีนึงก็หลายตังค์ทางทีก็เที่ยวที่แล้วที่เข้าขูดขาที่โทรไปบางละมุงไม่มีห้องแล้วก็เห็นบอกคอยตั้ง20คิวก็เลยต้องผ่าตัดโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาหมดไปแสนกว่าบาทก็ต้องควักเองหมดลำพังแค่เงินเก็บก็ไม่ค่อยจะมีแค่เงินเกษียณแค่กินแค่ใช้ไปวันๆครับบอกเงี้ยวิงวอนตำรวจให้ช่วยๆเร่งจับคนร้ายจะได้ไม่ไปทำร้ายคนอื่นต่อจะได้นี่บอกเงี้ยนี่มันก็6อาทิตย์มาแล้วอ่ะยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะ